มาถึงเลคเชอร์ที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะต่อจากเลคเชอร์ที่4เรื่องของ GUI นะครับในเลคเชอร์ที่4ที่เราอธิบายไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับหน้าตาของ GUI นะครับหรือว่า Graphic User Interface ที่เราใช้คอนเซปต์ของ OOP เรื่องของการสร้างออบเจกต์บ้างเรื่องของการสืบทอดเรื่องของการเขียนโปรแกรม Setter Getter Method อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในตัวกราฟิก GUI นะครับก็คือมันยังทำงานอะไรไม่ได้เลยมันมีแค่หน้าตาเพราะว่าในสไลด์ในเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะว่าหน้าตาเราจะจัดหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนในเลคเชอร์นี้จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการการเขียนโปรแกรมว่าเมื่อกดปุ่มหรือเมื่อทำอะไรสักอย่างบนหน้าจอ Windows เนี่ยเราให้มันทำงานตามที่เราต้องการเราจะต้องได้เขียนโค้ดนะครับสั่งให้มันทำงานนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆนะครับในเลคเชอร์นี้ก็จะอธิบายถึงว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมว่าจะให้มันคอนโทรลหรือว่าบังคับให้ปุ่มมันกดแล้วต้องทำอะไรไงบ้างอาจารย์ขอย้อนกลับมาเป็นส่วนเสริมของสไลด์ที่4หรือว่าเลคเชอร์ที่4อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในตอนที่เราเรียนในเลคเชอร์ที่4นะครับเราใช้คอมโพเนนต์ในกลุ่มของ AWT จำได้ไหมครับเราใช้ AWT ทีนี้พอเราใช้ AWT ปุ๊บเนี่ยนะครับ AWT เนี่ยถ้าเราจำได้คือเวลาเรารันเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะกดกากบาทปิดไม่ได้แล้วมันก็จะต้องมากดปุ่มสีแดงข้างล่างเพื่อปิดเสมอนะครับทีนี้ไอ้ตัว AWT เนี่ยมันเป็นคอมโพเนนต์พื้นฐานที่มันไม่ค่อยมีความสามารถในเชิงเขาเรียกว่าให้มันยังไม่ฉลาดมากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นคอมโพเนนต์พื้นฐานเลยนะครับยังไม่ฉลาดมากขึ้นทีนี้ในส่วนของ Java นะครับเขามีคอมโพเนนต์อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นคอมโพเนนต์อีกชุดหนึ่งที่พัฒนาต่อมาจาก AWT หรือพูดง่ายๆว่าสืบทอดไปจาก AWT แหละฉะนั้น AWT มีอะไรคอมโพเนนต์ชุดใหม่ตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันและมีความสามารถที่มากขึ้นนะครับคอมโพเนนต์อีกชุดหนึ่งของ Java ชื่อว่า Swing นะครับ Swing เนี่ยเป็นกลุ่มของคอมโพเนนต์นะครับ GUI คอมโพเนนต์ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก AWT คือเขามองว่า AWT มันมีจุดที่เป็นช่องโหว่หรือจุดข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็จะเอามาพัฒนาเพิ่มเติมอยู่ในตัว Swing นะครับ Swing เนี่ยคอมโพเนนต์ทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดของ Swing เลยแหละส่วนใหญ่จะสืบทอดมาจาก AWT ฉะนั้นหมายความว่าใน AWT มีอะไรใน Swing ก็มีอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะเป็นคุณสมบัติของการสืบทอดนะครับมัน extend มาทีนี้เวลาเราจะเลือกใช้เนี่ยมันก็อยู่ที่ความต้องการของเราของผู้ใช้ว่าเอ๊ะเราจะใช้คอมโพเนนต์ประเภท AWT หรือ Swing นะครับอ้าวแต่ว่าถ้าเราลองฟังมาถึงจุดนี้เราอาจจะนึกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ใช้ Swing ไปเลยถ้าในเมื่อ Swing มันดีกว่านะครับข้อหนึ่งนะครับของ AWT กับ Swing ก็คือว่า AWT เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์พื้นฐานก็จริงนะครับความสามารถอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทั้งหมดมันคือพื้นฐานพอพูดถึงพื้นฐานคือเขาเรียกเขาจะเรียกว่า low level low level ก็คืออยู่ level ต่ำๆนะครับ level ต่ำๆก็คือมันใกล้เคียงกับ compiler ที่สุดฉะนั้นแน่นอน AWT เนี่ยมีความเร็วที่สูงกว่า Swing นะครับถ้าคุณต้องการเขียนโปรแกรมที่ GUI มีความเร็วคุณจะต้องใช้ AWT นะครับแต่ Swing เนี่ยมันมีความสามารถมากกว่าแต่มันก็ประมวลผลเยอะกว่าแล้วก็มีการทำงานที่ช้ากว่าฉะนั้นหน้าตามันดีกว่าครับแต่ช้ากว่าก็ต้องเลือกเอาต้องเทรดออฟเอาว่าเราจะใช้เลือกใช้ตัวไหนเลือกใช้ Swing หรือใช้ AWT นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับใน1โปรแกรมคุณจะใช้ Swing หรือ AWT ผสมกันก็ได้เลือกมันทำงานร่วมกันได้ตามปกติเพราะว่ามันเป็นคลาสที่สืบทอดมาจากกันนะครับก็คือมันมีความสัมพันธ์กันนั่นแหละนั้นเราก็สามารถเลือกใช้ได้แต่เป็น AWT หรือ Swing นะครับทีนี้อาจารย์จะแนะนำเรื่องของ Component Swing ก่อนนะครับที่เราเรียนมาในเลคเชอร์4แล้วถ้าจะเขียน Swing จะเขียนยังไงโอ้จริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยครับปกติเวลาเราจะเขียนโปรแกรมที่เป็น AWT เราต้อง import Java จุด AWT ถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะใช้ Swing นะครับเราใช้ import Java X จุด Swing นะครับ Java X จุด Swing แค่นี้เองเปลี่ยนการ import นะครับแล้ว component ทุกตัวที่เราเคยเรียนอยู่ใน AWT นะครับ AWT เนี่ยเช่น frame ปุ่มหรือ text area text field อะไรต่างๆทุกตัวเลยครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น Swingนะครับเราใช้คลาสนะครับเราแค่เปลี่ยนชื่อเราเปลี่ยนคลาสที่เราเรียกใช้ใส่ตัว J เข้ามาข้างหน้าเช่นถ้าเป็นเฟรมจากเดิมที่เป็น AWT ถ้าเป็น Swing ก็เป็น J frame แล้วที่เหลือข้างในเหมือนกันหมดครับ button ก็ Button,
ก็เป็น J button text area ก็เป็น J text area หรืออื่นๆก็เหมือนกันครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยฉะนั้นการเขียนถ้าเราเขียน AWT เป็นเราก็เขียนสวิงเป็นนะครับไม่ได้ยากทีนี้ไปดูครับไปดูนิดนึงว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับในลักษณะของที่เป็นสวิงนะครับเป็นสวิงอาจารย์มีโค้ดให้ดูก็คือบรรทัดที่13นะครับบรรทัดที่13บรรทัดที่13เนี่ยก็คืออาจารย์ประกาศ my frame ขึ้นมาโดยที่สืบทอดมาจากปกติเราจะมาจากเฟรมใช่ไหมคราวนี้สืบทอดมาจาก j frame นะครับ j frame แล้วพอในโค้ดนะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยบรรทัดที่15 16คือมี attribute บรรทัดที่15คือมี attribute label label เนี่ยเป็น attribute ของเฟรมนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเฟรม button ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเฟรมเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์มี label ที่มีข้อความว่า click button ส่วนมีปุ่มนะครับ j button เนี่ยที่ชื่อว่า ok นะครับ2ตัวเนี้ยเป็น attribute นะครับเป็น attribute ดูดีๆนะมันอยู่ภายใต้ปีกกาของคลาสแต่ไม่ได้อยู่ในภายใต้ปีกกาของเมธอดอะไรนะครับเป็น attribute นะครับหลังจากนั้นใน constructor นะครับ my frame ของอาจารย์สั่งเซตไซส์เหมือนเดิมเซต layout เหมือนเดิมเซตบรรทัดที่20ข้ามไปก่อนนะครับเซตไซส์เซต layout นะครับแล้วสามารถ add ปุ่มเข้าไปครับสมมติมีปุ่มเนาะเราก็ add ปุ่มเข้าไปในเฟรมได้ add label เข้าไปในเฟรมได้ตามนี้นะครับ21 22นะครับแต่ทีนี้ย้อนกลับมาที่บรรทัดที่20นะครับบรรทัดที่20ตัว j frame นะครับตัว j frame เนี่ยมันจะมีเมธอดเดี๋ยวตัวหนึ่งที่ AWT ไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ swing นะครับ swing เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่สูงขึ้นหรือว่าฉลาดขึ้นกว่า AWT ใน J frame จะมีเมธอดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า set default close operation โอ้โหยาวมาก set default close operation นะครับแล้วใส่พารามิเตอร์ได้ว่าข้างในเนี่ยใส่พารามิเตอร์ว่ายังไงนะครับเราใส่เป็น J frame จุด exit on close นะครับบรรทัดนี้ครับสำคัญยังไงนะครับบรรทัดที่20สําคัญยังไงบรรทัดที่20ก็คือว่าถ้าเรามีบรรทัดที่20เนี่ยตัว J frame นะครับจะไปทําการเขียนคําสั่งในปุ่มกากบาทให้ปุ่มกากบาทนี้สามารถกดกากบาทปิดได้นี่แหละบรรทัดที่20บรรทัดเดียวเนี่ยแหละครับให้ปุ่มกากบาทสามารถกดปิดได้นะครับแล้วตัวmain method เนี่ยเราก็เขียนเหมือนเดิมครับเป็น my frame สร้างมาจากคลาสนี้แล้ว set visible เหมือนเดิมสิ่งสำคัญของ JFrame ตัวแรกที่หลายๆคนชอบที่เอามาใช้คือเฮ้ยในที่สุดเราก็กากบาทปิดได้แล้วนะเราใช้ JFrame ใช้เมธอดที่ชื่อว่า set default close operation แล้วในวงเล็บก็เป็น JFrame จุด exit on close เราจะกากบาทปิดได้นะครับทีนี้อาจารย์ขอมาเขียนโค้ดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเขียนโค้ดให้ดูก่อนนะทีนี้อาจารย์จะเข้ามาที่ตัวนี้ครับอาจารย์สร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า lecture 5นะครับLecture 05นะครับแล้วก็จะมีคลาสอยู่สร้างคลาสขึ้นมาคลาส1นะครับชื่อว่าอะไรดีตามตัวอย่างเราชื่ออะไรดีเราชื่อ Demo Swing นะครับโอเคเราอาจารย์จะพิมพ์ให้ดูเลยแล้วกัน Demo Swing นะครับ Demo Swing แล้วมี Main Method นะครับอาจารย์สร้าง Main Method ตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บนะจากนั้นนะครับอาจารย์มีคลาสชื่อว่า MyFrame นะครับตอนนี้คลาส my frame ของอาจารย์สร้างได้มันไม่เกี่ยวกับ lecture 4ในคราวที่แล้วนู่นนะถ้าจำได้นะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะอยู่คนละโปรเจกต์กันละนะครับเรา extend มาจากคราวนี้อาจารย์ extend มาจาก j frame นะครับ j frame ก็คือพอเราเลือกปุ๊บมันจะเป็น import java x จุด swing จุด j frame มาให้นะครับจากนั้นก็มีปีกาเปิดปิดนะครับต่อมาใน constructor ของ j frame ครับอาจารย์จะไปเร็วนิดนึงนะconstructor อาจารย์ก็คือ set size นะครับ set size ให้เป็นขนาด500 500เหมือนเดิมเหมือนแล็บทั่วๆไปที่เราเขียนมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วอาจารย์ก็สั่งบอกว่า set location relative to null เพื่อให้มันอยู่กลางจอนะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า set default นะครับ default close operation นะครับให้เป็น j frame นะครับจุด exit on close นี่ครับบรรทัดเดียวนี่แหละที่สำคัญนะครับบรรทัดเดียวนี่แหละที่สำคัญว่าให้ j frame ของเราสามารถกากบาทปิดได้ทีนี้อาจารย์ก็มาเขียนตรงนี้ครับอาจารย์มาเขียนว่า my frame ของเรานะครับ my frame ของเราเท่ากับ new my frame แล้วก็ตัว my frame จุด set visible ให้กลายเป็น true
แบบนี้ครับแล้วอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมครับปึ้งรันโปรแกรมนะครับจะได้เฟรมขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับปกติถ้าเป็น AWT เราจะต้องมากดปิดที่สีแดงใช่ไหมครับกดปิดสีแดงปุ๊บมันถึงจะปิดทีนี้ถ้าเราเป็นสวิงนะครับเป็นสวิงที่มีใส่เมธอดตัวนี้ละเซต default close operation ไปละเรียบร้อยจะกดกากบาทปิดตรงนี้ได้ครับปึ้งหายไปเห็นไหมดูสะดวกขึ้นไหมไอ้เมธอดเดียวนี่แหละนะครับแล้วตัว JFrame นะครับตัวโทษทีตัวสวิงนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่หน้าตาโปรแกรมก็จะสวยงามมากกว่าของ AWT นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับฉะนั้นไอ้ตรงการเรียกใช้พวกนี้นะครับการเรียกใช้พวกนี้เราก็มาทดลองศึกษาดูนะครับฉะนั้นอาจารย์ถึงตรงนี้อาจารย์จะไม่สอนการใช้สวิงนะครับเพราะเนื่องจากสวิงมันเหมือน AWT เราสามารถเขียน AWT ได้เราก็เขียนสวิงได้นะครับฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้ AWT หรือใช้สวิงนั่นเอง